เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าสรรโดยธนาคารออมสินนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเรื่องการที่นักวิจัยไทยเราไปค้นพบกล้วยไม้ชนิดใหม่ของโลกจำนวน6ชนิดด้วยกันนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณนพรัตน์ทูลมานักวิชาการเกษตรชำนาญการพฤกษศาสตร์กลุ่มวิจัยพฤกษศาสตร์และพิพิธภัณฑ์พืชกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขนะครับในช่วงเล่าสรรโดยธนาคารออมสินครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบบ็อกเซตไดอารี่พร้อมกับปฏิทินตั้งโต๊ะประจำปี2567จากธนาคารออมสินนะครับเพียง2เซตเท่านั้นท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการนะครับด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมาในช่องทาง2ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกเป็น Facebook Live ครับเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังแล้วก็ช่องทางที่2เป็น YouTube นะครับโดยเข้าไปฟังรายการย้อนหลังใช้การค้นหาโดยใช้ชื่อรายการว่า PR-PRO-MASCOM Channel เป็นภาษาอังกฤษนะครับ PR-PRO-MASCOM Channel เดี๋ยวทางรายการก็จะใช้ระบบการสุ่มผู้โชคดีสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีแล้วเดี๋ยวจะติดต่อกลับไปเองนะครับสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการก็จะสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับผู้โชคดีนะครับและนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้อีกหนึ่งช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอส่งมอบความสุขช่วงปีใหม่กับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนนะครับซึ่งจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.66 ต่อปีนะครับหรือว่าเทียบกับเงินฝากประจำก็จะอยู่ที่ร้อยละ 1.95 หมดเขตรับฝากวันที่31มกราคม2567นี้นะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับขอส่งมอบความสุขช่วงปีใหม่กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินโดยจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.66 ต่อปีนะครับหรือว่าเทียบกับเงินฝากประจำก็จะอยู่ที่ร้อยละ 1.95 หมดเขตรับฝากวันที่31มกราคม2567นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่าเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินที่มอบให้ในช่วงปีใหม่เนี่ยนะครับธนาคารจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.66 ต่อปีด้วยกันคำถามคือหมดเขตรับฝากเมื่อไหร่นะครับหมดเขตรับฝากเมื่อไหร่ส่งคำตอบมานะครับ Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังส่วนทาง YouTube ก็เข้าไปที่ PR Pro Mascom Channel นะครับหลังจากจบรายการแล้วนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารออมสินได้ส่งมอบความสุขช่วงปีใหม่กับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10เดือนนะครับโดยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนนั้นจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.66 ต่อปีหรือว่าเทียบกับเงินฝากประจำจะอยู่ที่ร้อยละ 1.95 นะครับส่วนเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10เดือนจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.86 หรือว่าเทียบกับเงินฝากประจำก็อยู่ที่ร้อยละ 2.18 นะครับการฝากต้องฝากขั้นต่ำจำนวน 10,000 บาทขึ้นไปฝากได้ทั้งบุคคลธรรมดาหรือจะเป็นนิติบุคคลก็ได้นะครับซึ่งหากเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยเมื่อได้รับดอกเบี้ยแล้วไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับสนใจก็ฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับหมดเขตวันที่31มกราคมนี้หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสนใจก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับทาง GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115หรือจะเป็นทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th ก็ได้นะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพและบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BEM หรือ BEM ได้ร่วมกันปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานของโครงการทางด่วนขั้นที่2นะครับด้วยการขยายระยะเวลาในการให้ส่วนลดค่าผ่านทางพิเศษที่ด่านอาจนรงค์1นะครับโดยเป็นทางพิเศษฉลองรัฐมุ่งหน้าเข้าทางด่วนขั้นที่1เพื่อมุ่งหน้าไปบางนานะครับโดยจะให้ส่วนลดเหลือเพียงให้ส่วนลดลงมาเที่ยวละ25บาทสำหรับรถทุกประเภทนะครับซึ่งจะทำให้อัตราค่าผ่านทางบินในต่อไปนี้นะครับถ้าเป็นรถขนาด4ล้อเนี่ยจะคิดค่าผ่านทางในอัตรา25บาทจากราคาปกติ50บาทนะครับถ้าเป็นรถ6ล้อถึง10ล้อค่าผ่านทางจะอยู่ที่50บาทจากปกติ75บาทแล้วก็มากกว่า10ล้อขึ้นไปค่าผ่านทางจะอยู่ที่85บาทนะครับจากอัตราปกติ110บาทซึ่งการขยายระยะเวลาจะดำเนินการไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2567นะครับธนาคารออมสินครับได้ออกมาตรการแก้ไขหนี้ให้กับลูกหนี้ NPL ทั้งกลุ่มที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีแล้วก็กลุ่มที่อยู่ในระหว่างการดำเนินคดีนะครับโดยกลุ่มที่ยังไม่ได้ดำเนินคดีนั้นธนาคารออมสินจะนำเอามาตรการดังกล่าวมาใช้สำหรับลูกค้าสินเชื่อรายย่อยที่ไม่มีหลักประกันวงเงินสินเชื่อไม่เกิน1ล้านบาทนะครับด้วยการยกเว้นดอกเบี้ยค้างชำระ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมและก็ค่าใช้จ่ายอื่นทั้งหมดในวันที่ลูกหนี้ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้นะครับส่วนยอดที่เหลือเนี่ยก็จะทำการปรับลดวงเงินงวดผ่อนชำระลงนะครับเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือลูกค้าของธนาคารแล้วก็ยอดทั้งหมดนั้นนะครับจะนำมาตัดจากยอดเงินต้นนะครับซึ่งการช่วยเหลือนั้นจะปีแรกจะไม่มีดอกเบี้ยนะครับหลังจากนั้นปีที่สองเนี่ยก็จะคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อปีตลอดอายุสัญญาซึ่งคาดว่าจะช่วยให้ลูกค้ามีเงินคงเหลือเพียงพอเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพนะครับแล้วก็ยังคงสถานะของหนี้อยู่ในชั้นปกติไม่ต้องเสียประวัติเครดิตแล้วก็สามารถทำธุรกรรมทางการเงินในอนาคตได้นะครับส่วนอีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดีการดำเนินการทางกฎหมายนะครับธนาคารจะนำเอามาตรการ4ไม่มาใช้กับลูกค้ากลุ่มนี้คือกลุ่มที่ไม่ฟ้องไม่ยึดทรัพย์ไม่ขายทอดตลาดแล้วก็ไม่ฟ้องล้มละลายนะครับแล้วแต่กรณีแล้วก็สถานะของคดีว่าอยู่ในขั้นตอนไหนนะครับสำหรับเงื่อนไขนะครับธนาคารจะส่ง notification ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo แล้วก็ SMS รวมถึงจะมีการเชิญลูกค้าเข้าร่วมมาตรการดังกล่าวด้วยการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินwww.gsb.or.th นะครับหรือว่าจะผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo ก็ได้หมดเขตการลงทะเบียนวันที่28กุมภาพันธ์2567นะครับหลังจากนั้นจะต้องทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ให้เรียบร้อยภายในวันที่31มีนาคม2567เช่นเดียวกันนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับทาง GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115หรือว่าทาง Facebook ก็เข้าไปที่ GSB Society ก็ได้นะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าสรรโดยธนาคารออมสินครับเรื่องราวของกล้วยไม้6ชนิดของโลกเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณนพรัตน์ตุลมานนักวิชาการเกษตรชำนาญการกลุ่มวิจัยพฤกษศาสตร์และพิพิธภัณฑ์พืชกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณนพรัตน์ครับสวัสดีครับครับกล้วยไม้ที่บ้านเนี่ยเราไปเจอได้ยังไงฮะครับกล้วยไม้ทั้ง6ชนิดนะครับก็เป็นงานวิจัยสำรวจความหลากหลายของพืชกล้วยไม้เพื่อจัดทำFlora of Thailand นะครับก็พบทั่วประเทศนะครับตัวอย่างเช่นชนิดที่1นะครับเอื้องแมงมุมขาวนราก็พบที่จังหวัดนราธิวาสนราธิวาสครับเอื้องแมงมุมส้มแล้วก็เอื้องแมงมุมเอื้องตะขาบขาวก็คนพบที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวจังหวัดชัยภูมิครับครับครับเราเริ่มต้นยังไงฮะในการไปเจอหรือว่าเป็นการทําวิจัยปกติอยู่แล้วแล้วยังไงฮะครับเป็นการวิจัยทำการวิจัยปกติครับก็มีการสำรวจรวบรวมเก็บตัวอย่างกล้วยไม้นะครับจากทัฟฟอร่าแต่ฟอร่าออฟไทยแลนด์ทีนี้พอเราเก็บตัวอย่างมากขึ้นแล้วก็เก็บตัวอย่าง living collection ก็คือเอาตัวอย่างไปปลูกที่สวนพืชศาสตร์เศรษฐกิจนะครับแล้วมันก็ออกดอกทีนี้พอเราเอาไปศึกษาเปรียบเทียบกับตัวอย่างพันไม้ต้นแบบเดิมครับเราก็พบว่ามันมีลักษณะที่แตกต่างกันครับเราก็เลยทำการตีพิมพ์เพื่อระบุชนิดพืชนะครับให้เป็นที่รู้จักต่อมาครับในทางด้านวิทยาศาสตร์หรือว่าพืชชนิดใหม่ของโลกครับครับโอ้โหมันจะเรียกว่าเป็นความบังเอิญได้ไหมฮะครับเป็นความบังเอิญเพราะว่าพืช กลุ่มนี้ครับมีการออกดอกแค่ไม่ถึงครึ่งวันครับโดยปกติเราเห็นดอกไม้ว่าออกดอกได้หลายวันหลายเดือนใช่ใช่แต่กล้วยไม้สกุลนี้ครับออกดอกแค่บางชนิดออกดอกแค่ไม่กี่ชั่วโมงเฉพาะช่วงเช้าเท่านั้นครับคือมีโอกาสยากมากครับที่จะเห็นดอกของกล้วยไม้กลุ่มนี้ในพื้นที่ธรรมชาติดังนั้นเราจึงต้องเก็บมาปลูกที่โรงเรือนควบคุมอุณหภูมิครับเพราะว่ากล้วยไม้กลุ่มนี้ปลูกยากมากครับถ้าไม่มีความที่เพียงพอก็ไม่สามารถปลูกได้ครับแสดงว่าเราอาจจะพูดง่ายว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะไปเจอหรอกแต่อาจจะมีโอกาสที่เจอได้ใช่ไหมครับทำนองนั้นครับผมเพราะว่าในพื้นที่ธรรมชาติต้นมันจะเหมือนกันหมดครับเราไม่รู้เลยว่าเป็นชนิดไหนครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยนะมีแค่15ชนิดมันเหมือนกันอะไรแบบนี้ครับพอเราเก็บแล้วมาปลูกดอกปรากฏว่าอ้าวดอกมันไม่เหมือนกันทีนี้เราก็ต้องไปศึกษาเปรียบเทียบกับตัวอย่างกล้วยไม้ประเทศอื่นๆประเทศใกล้เคียงกับประเทศบ้านเราด้วยครับแล้วเราถึงค้นเพราะว่าอ๋อชนิดนี้ยังไม่เคยมีการบรรยายเป็นพืชชนิดใหม่มาก่อนดังนั้นเราก็เลยทำการตีพิมพ์แต่ครับตามกฎของการตั้งชื่อพืชสากลครับการไปเจอแบบนี้มันจะมีนัยยะอะไรไหมครับในทางในเรื่องความสมบูรณ์ทางธรรมชาติอะไรพวกนี้อ๋อมีครับก็คือทำให้ทราบว่าประเทศไทยเนี่ยครับเป็นศูนย์กลางความหลากหลายของพืชสกุลนี้ในภูมิภาคเอเชียภาคพื้นทวีปเพราะว่าสมัยก่อนเราพบแค่15ชนิดนะครับเป็นอันดับ2รองจากเวียดนามรองจากเวียดนามใช่ครับพอการศึกษาในครั้งนี้เราค้นพบพืชรายงานใหม่10ชนิด บวกด้วยพืชชนิดใหม่ของโลกอีก6ชนิดประเทศไทยมีทั้งหมด31ชนิดทำให้ทราบว่าประเทศไทยมีความหลากหลายของพืชสกุลนี้ครับในเขตภูมิภาคนี้แล้วก็พบทั้งพืชที่มีความเฉพาะเจาะจงกับสภาพภูมิอากาศของเขตอินโดจีนนะครับแล้วก็เขต
อินโดพม่าด้วยครับทำให้ทราบว่าประเทศไทยเราเนี่ยแหละครับเป็นศูนย์กลางของความหลากหลายของพืชสกุลนี้ในภูมิภาคนี้ครับผมก็หลับตานึกภาพตามอย่างนี้ว่าเพราะไทยเรามันมีภูเขาอยู่สองด้านเลยใช่ไหมครับตะวันออกตะวันตกเป็นเทือกเขาหนาทั้งเลยซึ่งถ้าเราไปเจอแถบไล่ไปตั้งแต่เชียงใหม่เรื่อยไปจนถึงระนองเนี่ยอาจจะฝั่งพม่าอาจจะมีก็ได้หรืออย่างไทยนราธิวาสมาเลเซียอาจจะมีก็ได้ใช่ครับจากการศึกษาครั้งนี้เราพบว่าพืชที่เจอที่ฝั่งพม่าฝั่งจนถึงทางตอนใต้ของอินเดียครับที่บ้านเราด้วยก็คือเป็นพืชชนิดใหม่ที่เรียกว่าเอื้องตะขาบขาวตะนาวสีครับก็คือเป็นเขตทางพันธุชาติทางด้านตะวันตกของประเทศไทยครับครับตั้งแต่จังหวัดอุทัยธานีเพชรบุรีไปจนถึงประจวบคีรีขันธ์ครับแล้วก็เป็นกลุ่มพืชที่มีรายงานลักษณะใกล้เคียงกับพืชที่พบในอินเดียกับพม่าด้วยครับอ๋อเหรอฮะแต่ยังไม่ใช่ชนิดเดียวกันใช่ไหมฮะคนละอย่างกันครับเป็นคนละชนิดกันคนละชนิดกันครับชนิดนั้นก็คือรายงานเป็นพืชรายงานใหม่ของประเทศไทยครับอ๋อครับเอ๊ะถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนมันจะเหมือนกับคน2คนไหมฮะแต่ว่าอาจจะบางคนผมดำบางคนผมขาวอะไรงี้ไหมฮะก็เปรียบเทียบไม่ถูกขออภัยครับระหว่างอินเดียกับอินเดียพม่ากับเราเนี่ยอะอย่างงี้ฮะครับเพราะว่าจุดกำเนิดของพันธุ์ไม้ในแถบนี้ครับก็จะมาจากทางตอนใต้ของอินเดียหรือว่ากระจายมาจากเทือกเขาหิมาลัยครับแล้วก็มาเจอเขาปนาวสีเรากั้นอยู่ทีนี้ก็กล้วยไม้มันก็ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับมันก็กระจายมาตั้งแต่ทางตอนใต้ของอินเดียมันจะถึงบ้านเราไปพบแถวบ้านเราด้วยแต่พอไปลงไปทางตอนใต้ของประเทศไทยอย่างเงี้ยซึ่งมันไปเจอพื้นที่ที่ใกล้ระดับน้ำทะเลมีอุณหภูมิมีความชื้นมากขึ้นพืชบางชนิดก็ปรับตัวก็ตายไปก็จะกระจายพันธุ์ได้เฉพาะในเขตไปจนถึงแค่ทางตะนาวสีอะไรอย่างเงี้ยครับแค่นั้นเองนะฮะไม่ได้แปลว่าทุกอย่างสายทุกสายพันธุ์มันจะไปได้ไกลมากอะไรมากไม่เกี่ยวเลยคนละเรื่องกันครับผมนะครับโอ้โหอย่างนี้ก็แสดงว่าเราก็ถือเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคนี้เลยไหมฮะใช่ครับตอนนี้เป็นศูนย์กลางของกล้วยไม้สกุลนี้ในภูมิภาคนี้เรียบร้อยครับครับครับคิดว่ามีการศึกษาเพิ่มเติมก็คิดว่าน่าจะมีพืชชนิดใหม่แล้วก็พืชแรงงานใหม่ของประเทศไทยอีกเยอะนะครับทางตอนใต้ของประเทศไทยครับโอ้แสดงว่างานของคุณนพรัตน์ยังไม่จบสิครับเนี่ยยังไม่จบครับ เพราะว่า เรายังมีการศึกษาเรื่องของการใช้ประโยชน์อีกด้วยนะครับเพราะว่าไม้สกุลเนี้ยครับมีเคยรายงานในการใช้เป็นทางด้านการแพทย์พื้นบ้านนะครับในการรักษาโรคปอดหืดเพราะฉะนั้นเราก็กำลังทำการศึกษาร่วมกับงานวิจัยทางคลีคลินิกของสถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทยของเราเนี่ยครับเพื่อศึกษาด้านฤทธิ์ทางชีวภาพนะครับถ้ามีศักยภาพในการรักษาโรคต่างๆเราก็จะวิจัยไปถึงวิจัยในคนเลยครับแล้วก็เราก็กำลังจะทำการศึกษาเรื่องของการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์น้ำหอมเพราะว่าในต่างประเทศนะครับใช้พืชสกุลนี้เป็นสารสกัดในการผลิตน้ำหอมเป็นสารอีกด้วยครับเรากำลังจะทำร่วมกับสถาบันวิจัยและวิทยาศาสตร์แห่งชาติบวครับครับก็ต้องเป็นงานวิจัยร่วมกันสิฮะใช่ครับผมเพราะว่าต่อยอดได้อีกเยอะเพราะว่ากล้วยไม้สกุลนี้คือมีลักษณะที่มีกลิ่นหอมเฉพาะแล้วก็พบได้ยากอะไรประมาณนี้ครับมันอาจจะทำให้มีน้ำหอมชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นหอมที่เป็นลักษณะเฉพาะก็เป็นได้ครับครับอ่ะแสดงว่าประโยชน์เขาในทางการแพทย์แผนไทยก็มีเยอะนี่ครับผมแต่เราต้องศึกษาต่อยอดอีกว่ามีอะไรบ้างเพราะว่าจากรายงานเราแค่รักษาโรคหอบหืดแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะมีศักยภาพในการรักษาโรคอื่นๆได้ด้วยทีนี้เราต้องเอามาศึกษาลองอีกทีนึงครับอย่างนี้แสดงว่าต้องเอาภูมิปัญญาของคนไทยเนี่ยมาผสานกับงานวิจัยใช่ไหมฮะเพื่อให้ออกมาให้มากที่สุดอ๋อใช่ครับเพราะว่าถ้าเราไม่รู้เลยว่าพืชเนี้ยชาวบ้านเขาเคยใช้ทำอะไรบ้างเราเรื่องของการสกรีนหาลิฟของพืชเนี้ยซึ่งมันใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงดังนั้นเราต้องเฉพาะเจาะจงไปเฉพาะพืชที่เคยมีรายงานการใช้มาก่อนว่าชาวบ้านเขาเคยใช้มานะอะไรเงี้ยเราก็เป็นการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ไปว่าอ๋อมันมีสารสำคัญกลุ่มนี้สารสำคัญกลุ่มนี้ไปมีปฏิกิริยาช่วยยับยั้งโรคในกลุ่มนี้อะไรแบบนี้เป็นต้นครับแสดงว่าสารที่เราพูดถึงเนี่ยมันอาจจะอยู่ในกล้วยไม้บางสายพันธุ์บางอะไรพวกนี้ไม่ใช่ทั้งหมดนี่ฮะใช่ครับแต่ละชนิดแต่ละตระกูลก็จะมีสารสำคัญที่แตกต่างกันออกไปครับครับโอ้โหก็ต้องขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศหรือว่ายังไงใช่ครับเพราะว่าสารสำคัญต่างๆนี้พืชสังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อปกป้องตัวเองจากผู้ลุกรานเช่นคนเช่นสัตว์แมลงหรือโรคภัย
ต่างๆหรือว่าอากาศที่ไม่เหมาะสมครับก็พัฒนาสารต่างๆมาเพื่อปกป้องตัวเองเพื่อความอยู่รอดอะไรแบบนี้สารต่างๆนี่แหละครับที่เป็นสารทางชีวภาพที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาค้นหายาใหม่ของเราครับโอ้ครับโอ้เป็นองค์ความรู้ที่ต้องต่อยอดกันยาวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ไปเอาวิจัยเอาต้นไม้แล้วไปเจอกล้วยไม้ใหม่ๆก็ต้องเจอกันไปถูกไหมฮะการวิจัยก็วิจัยกันไปทำนองนั้นครับผมหลังจากที่เราค้นพบบรรยายพืชชนิดใหม่ให้โลกได้รู้จักแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปเราก็ศึกษาประโยชน์ของพืชกลุ่มนี้แล้วก็การอนุรักษ์ต่อไปครับเพื่อให้เขาคงอยู่กับบ้านเราครับเอ๊ะอย่างนี้เราต้องไปมีความร่วมมือกับทางกรมอะไรนะของกระทรวงทรัพย์นะฮะกรมป่าไม้อะไรพวกนี้ไหมฮะอ๋องานวิจัยนี้ทำร่วมกับอาจารย์ดร.สมราสุดดีครับที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับทำการจัดต้นกันครับเพราะว่ากล้วยไม้ต่างๆเหล่านี้เราเก็บมาจากพื้นที่ธรรมชาติครับซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพันธุ์พืชชาติของประเทศไทยดูแลโดยกรมอุทยานแห่งชาติอยู่แล้วอ๋อโอเคอันนี้คือเป็นผลงานวิจัยพลอยได้ที่เราค้นพบพืชชนิดใหม่เพราะว่ามีโอกาสยากมากที่เราจะพบพืชชนิดใหม่ของโลกครับแล้วใช้ต้นทุนค่อนข้างสูงเพราะว่าเราต้องไปเปรียบเทียบตัวอย่างต้นแบบที่ต่างประเทศด้วยครับครับครับแสดงว่าเราต้องเก็บรายชื่อทั้งหมดไว้ที่ทางกรมอุทยานด้วยใช่ไหมฮะอันนี้แต่ว่าคนละมิติในการแง่มุมของการนำไปใช้คนละอย่างกันครับผมอันนั้นเป็นเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์พืชในประเทศไทยครับในส่วนหน่วยงานของผมที่เป็นกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนั้นก็ศึกษาของการหาดักดิสคัฟเวอรี่หรือว่าการค้นหายาใหม่เพื่อมาเป็นเรื่องในการรักษาผู้ป่วยต่อไปครับครับโอกาสที่จะเจอสายพันธุ์ใหม่ๆเนี่ยมีไหมฮะมีโอกาสที่เจอสายพันธุ์ใหม่ๆอยู่ครับเพราะว่าพืชกลุ่มนี้ครับเนื่องจากมันออกดอกบานแค่วันเดียวและก็ออกดอกแค่ดอกเดียวต่อต้นโอ้โหนะทำให้มันมีตัวอย่างที่จะศึกษาได้ค่อนข้างน้อยครับครับในอดีตนักวิจัยในอดีตเขาก็จะมีศึกษาตัวอย่างพันธุ์ไม้ที่จำกัดเพราะฉะนั้นเขาไม่สามารถจำแนกชนิดได้ผมก็การศึกษาวิจัยต่อจากอาจารย์ที่เคยทำการศึกษาวิจัยไปเมื่อประมาณ30-40ปีที่แล้วครับและเขาก็มี question mark ไว้ว่าพืชชนิดนี้ต้องรอตัวอย่างเพิ่มเติมดังนั้นผมมาทำการเพิ่มทำให้คนพบพืชชนิดใหม่ถึง6ชนิดด้วยกันครับและก็ยังมีอยู่ในลิสต์รายการที่กำลังอยู่ระหว่างการเปรียบเทียบข้อมูลอีกอยู่หลายชนิดอยู่ครับเหรอฮะแสดงว่าเดี๋ยวก็ต้องออกมาอีกเป็นระยะสิครับเนี่ยครับผมเพราะว่าเราต้องเทียบตัวอย่างพันไม้ต้นแบบที่ใกล้เคียงสุดทั่วโลกเลยครับเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลากล้วยไม้ก็เป็นพืชประจำถิ่นหรือเปล่าฮะใช่ครับใน6ชนิดนี้ครับมี1ชนิดที่พบได้เฉพาะที่เขาใหญ่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาครับอันนี้คือทั่วโลกเจอแค่ที่เดียวครับที่เขาใหญ่ครับเพราะว่าเขาไปไหนไม่ได้นี่ฮะเขาใหญ่มันเป็นเหมือนกับภูเขาปิดไว้ถูกไหมฮะใช่ครับเขาใหญ่เป็นพื้นที่ที่เหมือนกับอยู่ใกล้อยู่ไม่ไกลจากทะเลแต่ก็เป็นพื้นที่สูงครับทำให้เขามีความเขามีความเฉพาะเจาะจงกับสภาพภูมิอากาศค่อนข้างสูงทำให้เขาที่นั่นแล้วเขาก็ไม่ได้กระจายพันธุ์ไปไหนเพราะอยู่ที่นั่นมันดีสำหรับเขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็สร้างจำนวนประชากรอยู่ที่นั่นเลยและไม่ได้กระจายพันธุ์ไปไหนครับผมครับแล้วในภูมิภาคอื่นของประเทศยังมีอีกไหมฮะน่าจะมีไหมฮะจริงๆแล้วอย่างภูพานอะไรพวกนี้ฮะมีครับมีครับมีด้วยใช่ครับโอ้น่าตื่นเต้นแถวภูหลวงภูเขียวผมก็พยายามไปตามแต่ข้อจำกัดคือเราต้องเก็บตัวอย่างมาโดยที่เราไม่ได้รู้ชนิดครับแล้วเราก็ต้องไปปลูกรอจนกว่ามันจะออกดอกถึงจะรู้ถึงจะพิสูจน์ทราบได้ใช่ครับเพราะว่าต้นมันจะเหมือนกันหมดเลยไม่สามารถจำแนกชนิดได้ครับครับโอ้ที่เรามีทีมที่สวนพฤกษศาสตร์เศรษฐกิจช่วยในการเก็บข้อมูลตรงนี้ครับเพราะว่าต้องเช็คทุกวันครับว่าจะออกดอกไม้ออกดอกเมื่อไหร่ครับบางทีมันออกดอกแป๊บเดียวครับตอนเช้ามันโรยแล้วก็ไปเลยอ๋อเหรอฮะเรารวยเลยเหรอฮะใช่ครับโอ้ครับโอ้แหมยากตรงนี้นะฮะใช่ครับนั่นเป็นที่มาว่าทำไมถึงพืชวงนี้ถึงยังมีพืชชนิดใหม่ของโลกอยู่หลายชนิดครับผมเพราะว่าไม่มีใครที่จะมาเสียเวลาทำรายละเอียดตรงนี้อันนี้เรายังไม่ได้คุยถึงบรรดาตะเข็บเพื่อนบ้านเราข้ามแดนไปอะไรพวกนี้น่าจะมีอีกแต่ว่าอาจจะเราเข้าไปไม่ถึงนะฮะอันนี้มีครับตอนนี้คือผมทำงานร่วมมือร่วมกับประเทศเวียดนามตอนนี้มีประมาณ5ชนิดครับที่กำลังจะบรรยายพืชชนิดใหม่ของโลกครับแล้วก็มีที่มาเลเซียมีที่อินโดนีเซียแล้วก็มีที่ทางอินเดียครับที่เราทำงานวิจัยร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยเพราะว่าเขาก็เจอปัญหาเหมือนกันนั่นหมายความว่าเขาไม่สามารถจำแนกชนิดกับพืชกลุ่มนี้ได้ครับเราก็เลยต้องไปช่วยเขาในการ
บรรยายหรือว่าทำการวิจัยตรงนี้ด้วยกันได้ครับอ่ะเอาไว้มีโอกาสได้คุยอีกสักรอบสองรอบนะครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับนี่เป็นช่วงเล่าสรรโดยธนาคารออมสินนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับช่วงเล่าสรรโดยธนาคารออมสินได้ใหม่นะครับส่วนวันนี้ผมเฉลยคำถามถามคุณผู้ฟังว่าเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.66 ต่อปีคำถามคือหมดเขตรับฝากเมื่อไหร่คำตอบคือวันที่31เดือนมกราคม2567ซึ่งก็คือเดือนนี้แหละครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้นะครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมในรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ